สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทางที่รับชมผ่านทาง Facebook และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง YouTube ค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันค่ะเอมี่นะคะก็จะหยิบยกเอาประเด็นข่าวสารเศรษฐกิจรอบโลกนะคะที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเราควรจะaware หรือว่าควรจะรับรู้เอาไว้นะคะเพื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะต้องมารับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะคะซึ่งหลายๆสำนักข่าวหลายๆสถาบันการเงินเนี่ยก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่หลวงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่วิกฤตการเงินอย่างที่แบบกรีซเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาแค่นั้นแต่ว่ามันเป็น2ยักษ์ใหญ่ระดับโลกชนกันเลยค่ะเมื่อพญาช้างสารเขาทำยุทธาธิหรือเขาชนกันเนี่ยค่ะแน่นอนค่ะว่าหญ้าแพรกหรือแมลงเม่าอย่างเราๆเนี่ยค่ะก็หลีกหนีไม่พ้นนะคะที่ต้องได้รับผลกระทบที่เป็นลบตามไปด้วยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะหยิบยกเอาประเทศหนึ่งค่ะที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกับสงครามการค้าระหว่างอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนเท่าใดนักนะคะแต่ว่าได้รับผลกระทบไปอย่างเต็มๆเลยค่ะกับสงครามการค้าในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือประเทศเยอรมนีค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีนักวิจัยนักกลยุทธ์จากสถาบันการเงินระดับโลกนะคะออกมาเตือนถึงให้ระวังวิกฤตการเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากประเทศเยอรมันค่ะซึ่งเมื่อได้ฟังในครั้งแรกแล้วเนี่ยนะคะก็แบบเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นได้หรอเพราะว่าประเทศเยอรมันเองเนี่ยนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางการเงินการคลังแล้วก็ระบบเศรษฐกิจแบบมากๆระดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะคะก็เรามาฟังกันนะคะว่ามีปัจจัยอะไรนะคะที่สามารถจะล้มยักษ์ตัวที่3ตัวนี้ได้ค่ะประเทศเยอรมนีนะคะเป็นประเทศที่มีวินัยการเงินการคลังค่อนข้างสูงค่ะส่งออกก็ได้เยอะนะคะเป็นรองก็แค่ประเทศจีนเท่านั้นเองค่ะแถมในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะอัตราการว่างงานของประเทศเยอรมนีเนี่ยก็ต่ำเป็นประวัติการค่ะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็มีการพาดหัวข่าวชื่นชมรัฐบาลนะคะแล้วก็ผลของตัวเลขอัตราว่างงานกันแทบทุกเดือนเลยค่ะภาพรวมของเศรษฐกิจก็เข้มแข็งยิ่งกว่าสมัยรวมชาติเสียอีกค่ะแต่ว่าเมื่อผ่านมาได้6ไตรมาสนะคะทำไมตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจและก็ระบบการเงินของประเทศเยอรมนีเนี่ยจึงอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงค่ะก็เนื่องมาจากปัจจัยหลายด้านนะคะที่ลายล้อมอยู่ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสงครามค่าเงินสงครามน้ำมันแล้วก็อีกมากมายเลยนะคะถึงขั้นอาจลากเอาเศรษฐกิจของยุโรปทั้งขบวนเนี่ยซุดไปตามๆกันนะคะแล้วถ้ายุโรปมีปัญหาก็ย่อมจะกระทบไปทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะจุดเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะ1ค่ะก็คือภาคการผลิตเนี่ยเกิดการหดตัวอย่างต่อเนื่องค่ะภาคการผลิตที่หดตัวอย่างต่อเนื่องของประเทศเยอรมนีนะคะก็เป็นผลพวงมาจากสงครามการค้าแล้วก็ Brexit ค่ะซึ่ง2กรณีนี้เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกค่ะหรือที่เรียกว่า geopolitics ค่ะซึ่งปัจจัยเสี่ยงตรงนี้นี่เองเนี่ยค่ะส่งผลให้ภาคการผลิตในประเทศเยอรมนีนะคะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตัวเลขผลสำรวจกิจกรรมแล้วก็ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจนะคะโดยเฉพาะภาคการผลิตนั้นออกมาแย่ทุกตัวค่ะรวมไปถึงตัวเลข PMI ค่ะที่สำรวจโดย Market Economics และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจโดยสถาบัน IFO ค่ะซึ่ง2ตัวเลขนี้เนี่ยต่างบ่งชี้ถึงสัญญาณหดตัวที่ดิ่งลึกมากของเศรษฐกิจประเทศเยอรมนีเลยค่ะก็ดูได้จากรูปดังต่อไปนี้ค่ะค่ะซึ่งทางนี้นะคะผลการสำรวจจาก IFO แล้วก็PIM เนี่ยค่ะสอดคล้องกันอย่างชัดเจนนะคะโดยทาง IFO ระบุว่าปัจจัยลบโดยเฉพาะสงครามการค้าเนี่ยทำให้ธุรกิจเยอรมนีเนี่ยยังคงจะต้องติดลบต่อไปอีก6เดือนนับจากนี้ค่ะแล้วก็ดัชนีสถานการณ์ธุรกิจก็ดิ่งแรงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2009เลยค่ะค่ะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่2นะคะที่สามารถทำให้เยอรมนีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้นะคะนั่นก็คือ
ดน2เด้งจากสงครามการค้าค่ะก็ต้องขออธิบายนิดนึงนะคะว่าสงครามการค้าที่เกิดการสู้รบของ2ประเทศยักษ์ใหญ่นะคะซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจเป็นเบอร์1ค่ะก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็เบอร์2ที่คือประเทศจีนนะคะเมื่อเบอร์1กับเบอร์2ตีกันเนี่ยค่ะเบอร์3ก็เลยโดน2เด้งเลยได้รับผลพวงไปด้วยเลยนะคะคือเศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยค่ะพึ่งพาการส่งออกมากเลยนะคะทั้งสินค้าที่เป็นการโฟลว์ของเงินทุนแล้วก็การลงทุนนะคะแล้วก็สินค้าในรูปแบบของยานยนต์ค่ะโดยจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับ1แล้วก็คู่ค้าอันดับ3ของประเทศเยอรมนีค่ะข้อมูลในปี2018นะคะของ Federal Statistics Official ค่ะค่ะซึ่งสงครามการค้าระหว่างเบอร์1กับเบอร์2นะคะทำให้ประเทศเยอรมนีเองเนี่ยโดนผลกระทบทางอ้อมในกรณีเศรษฐกิจจีนชะลอตัวค่ะเมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอตัวนะคะลูกค้าก็จะไม่มีเงินมาซื้อของของเยอรมนีถูกไหมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะปี2019ค่ะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็บีบทั้ง EU แล้วก็เยอรมันหนักหน่วงขึ้นด้วยในสงครามการค้าค่ะไม่ว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็บีบทั้งในเรื่องของ Airbus นะคะหรือว่าภาคยานยนต์ของประเทศเยอรมนีค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีเองก็เท่ากับว่าอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นจากปัจจัยภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทั้งจากจีนและก็สหรัฐค่ะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยกระทบต่อภาคส่งออกและภาคการผลิตอย่างรุนแรงค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยหากว่าสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนะคะทำการ Brexit ออกมาเป็น No Deal Brexit เนี่ยค่ะนั่นจะหมายความว่าประเทศเยอรมนีเนี่ยจะเจอเด้งที่3ค่ะเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยส่งออกไปอังกฤษถึง 82,000 ล้านยูโรค่ะนั่นหมายความว่าถ้าประเทศอังกฤษนะคะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแบบว่า no deal อะค่ะหรือที่เรียกว่า hard Brexit เนี่ยแปลว่าเยอรมนีและอังกฤษเนี่ยจะไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือว่าข้อตกลงที่เรียกว่าปลอดภาษีซึ่งกันและกันค่ะทำให้สินค้าของเยอรมนีที่ส่งออกไปยังอังกฤษนะคะอาจจะต้องเจอกำแพงภาษีค่ะก็มีอะไรที่แบบต้องมาลือแล้วก็ต้องมาเจรจากันใหม่หมดเลยนะคะทำให้วิกฤตการ Brexit เนี่ยก็อาจจะเป็นเด้งที่3ของเยอรมนีค่ะก็มาถึงปัจจัยต่อมานะคะที่สามารถทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีได้นะคะนั่นก็คือปัญหาของ Deutsche Bank ค่ะ Deutsche Bank นะคะเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมนีค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ย Deutsche Bank เองกำลังกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเงินที่ทุกคนกำลังพยายามจะกอบกู้ค่ะในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะ Deutsche Bank นะคะก็เกิดวิกฤตหรือว่าเจอวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าปรับมโหฬารจากวิกฤตการเงินของสหรัฐอเมริกาค่ะการฟอกเงินธุรกิจ Investment Bank ของ Deutsche Bank ที่ขาดทุนย่อยยับนะคะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะปัญหาที่ Deutsche Bank กำลังเผชิญก็คือปัญหานโยบายการเงินของ ECB ค่ะหรือว่าธนาคารกลางของสหภาพยุโรปนะคะที่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยออกมาประกาศอัตราดอกเบี้ยที่กดต่ำลงต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยดอกเบี้ยที่ ECB ประกาศมามีอัตราดอกเบี้ยติดลบค่ะซึ่งเอมี่ก็ได้รับใช้กันไปแล้วในคลิปที่ผ่านมาค่ะค่ะซึ่งปัญหาที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและก็ราคาหุ้นของ Deutsche Bank เป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อ9ปีที่ผ่านมานะคะ Deutsche Bank มีการระดมทุนไปแล้วมากกว่า 27,000 ล้านยูโรค่ะในขณะที่ Market Cap ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่เพียงแค่ 13,000 ถึง 14,000 ล้านยูโรเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่านะคะระดมเงินทุนเข้ามามากขนาดนั้นแต่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยนะคะซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือการระดมเงินของ Deutsche Bank เนี่ยจะระดมได้ยากมากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าที่ผ่านมานะคะจะมีความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยการจะร่วมกับคู่แข่งนะคะก็คือจะเมิร์จกัน2แบงค์นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดีลนั้นก็ล่มไปค่ะณปัจจุบันเองนี้นะคะ Deutsche Bank เนี่ยมีสินทรัพย์ณวันที่report เมื่อสิ้นไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะคือปี2019เนี่ย Deutsche Bank มีทรัพย์สินอยู่ที่ 1.4 ล้านล้านยูโรค่ะซึ่งคิดเป็นกว่า 40% ของ GDP เยอรมนีค่ะDeutsche Bank เนี่ยเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อรายใหญ่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของเยอรมันมานับตั้งแต่ปี1870ค่ะแต่ว่าด้วยสุขภาพทางการเงินที่มีปัญหาของ Deutsche Bank นะคะอีกทั้งปัจจัยลบภายนอกรุมเร้าเข้ามามากมายเลยค่ะถ้าหากว่า
Deutsche Bank เป็นอะไรไปนะคะก็คงเกิดหายนะกับเยอรมันไม่แพ้วิกฤตสัปพามนะคะที่ Lehman Brothers ล้มลงไปค่ะก็หลังจากที่เราได้ฟังกันไปแล้วนะคะถึง2สาเหตุปัจจัยนะคะที่อาจจะทำให้ประเทศเยอรมนีประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะหรือที่เรียกว่า Economic Recession เนี่ยค่ะฟังแล้วก็คิดเป็นห่วงท่านประธานาธิบดีหญิงแกร่งแห่งประเทศเยอรมนีนะคะว่าท่านคงต้องเจอปัญหาหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะในการที่จะนำพาประเทศแล้วก็สหภาพยุโรปฝ่าวิกฤตการณ์นี้ไปให้ได้ค่ะแต่ยังค่ะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะยังมีปัจจัยอีกอันนึงนะคะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของเยอรมนีและสภาพเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปโดยรวมได้นะคะนั่นก็คือดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลติดลบทั้งกระดานเลยค่ะเศรษฐกิจเยอรมนีนะคะมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลกของประเทศอื่นๆค่ะอีกทั้งแบงก์ชาติทั่วโลกนำโดยเฟดและก็ ECB นะคะส่งสัญญาณผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยอย่างชัดเจนค่ะโดย ECB นะคะพร้อมที่จะลดดอกเบี้ยแล้วก็กลับมาทำ QE ค่ะส่งผลให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันพุ่งแล้วก็ดอกเบี้ยดิ่งติดลบจนตอนนี้เนี่ยติดลบลึกขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสถานการณ์ปัจจุบันก็น่าเป็นห่วงตรงที่หากรัฐบาลเยอรมันไม่คิดที่จะใช้พื้นที่ทางการคลังนะคะมากู้เงินเพิ่มพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุตั้งแต่1เดือนยัน30ปีเนี่ยจะมีดอกเบี้ยติดลบทั้งกระดานเลยค่ะซึ่งย่อมส่งผลลบต่อผู้ออมเงินนะคะภาคธนาคารแล้วก็ประกันชีวิตค่ะรวมไปถึงคนวัยเกษียณด้วยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เงินไหลออกจากระบบการเงินสภาพคล่องหดตัวต้นทุนสินเชื่อสูงขึ้นนะคะซึ่งจะกระทบต่อการลงทุนและก็การบริโภคให้หดตัวไปตามด้วยค่ะค่ะก็มาถึงบทสรุปนะคะเป็นยังไงกันบ้าง3ปัจจัยที่อาจจะก่อให้เยอรมันเกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือที่เรียกว่า Economic Recession ค่ะก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสสากรรจ์เลยทีเดียวค่ะเราก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจให้กับท่านประธานาธิบดีหญิงแกร่งนะคะเอาละค่ะสรุปนะคะเยอรมันเนี่ยณขณะนี้เนี่ยเผชิญความเสี่ยงทั้งจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกของประเทศตนเองนะคะแล้วก็ภาคการผลิตนะคะรวมไปถึงภาคการเงินเนี่ยที่เปราะบางจากปัญหานโยบายดอกเบี้ยค่ะของ ECB แล้วก็ปัญหาสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของประเทศเยอรมนีเองค่ะด้วยขนาดเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีนะคะที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยการเกิดภาวะวิกฤตการเงินการธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีนะคะย่อมหนีไม่พ้นที่จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั่วทั้งยุโรปแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะโดยที่ธุรกิจของประเทศเยอรมนีนะคะมีเครือข่ายทั่วโลกนะคะทั้งในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นทั้งซัพพลายเชนเองหรือว่าเป็นทั้งตลาดเองนะคะก็คือสรุปสั้นๆว่าเยอรมนีเนี่ยเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แล้วก็เป็นทั้งผู้ส่งออกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีการลงทุนแล้วก็ภาคการผลิตอยู่ทั่วโลกเรานะคะดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาสงครามการค้านะคะที่เยอรมนีต้องเผชิญในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ของทั้งจีนและสหรัฐนะคะแล้วก็ยังเป็นสมาชิก EU แล้วก็ไหนจะโดนซ้ำเติมจากวิกฤตการณ์ Brexit อีกด้วยคือดูแล้วยังไงปัญหาก็มีใหญ่แน่นอนค่ะส่วนในภาคการเงินและการคลังเองเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่ของเยอรมนีเช่นกันนะคะด้วยนโยบายของธนาคารกลางสหภาพยุโรปที่กดดอกเบี้ยลงนะคะจนดอกเบี้ยติดลบอย่างมโหฬารแล้วก็มีทีท่าว่าจะต่อเนื่องติดลบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการนี้เนี่ยปัจจัยนี้เนี่ยจะกระทบต่อสุขภาพสถาบันการเงินของเยอรมนีทั้งระบบค่ะโดยมีโดมิโนตัวใหญ่อย่าง Deutsche Bank จะเป็นโดมิโนตัวแรกหรือเป็นโดมิโนตัวเปิดการล้มค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กำลังจับตามองยังไม่วางสายตาเลยค่ะเยอรมนีในขณะนี้เนี่ยจึงเผชิญศึกหลายด้านจริงๆค่ะทั้งจากภาคเศรษฐกิจจริงแล้วก็ภาคการเงินจากปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของตัวเองค่ะหากการบริหารความเสี่ยงรอบตัวเนี่ยไม่ดีพอนะคะเยอรมนีจะกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่มากๆที่ทรงพลังทำลายเศรษฐกิจมหาศาลเลยค่ะแล้วก็จะสร้างความเสียหายมหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับซีรีส์ปัจจัยที่อาจส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีได้นะคะฟังแล้วเนี่ยขนาด
เราเองนะคะไม่ใช่คนยุโรปไม่ใช่คนเยอรมันนะคะฟังแล้วก็ยังรู้สึกหนาวๆร้อนๆเลยนะคะก็ถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมถ้าทางมหาภาพเนี่ยก็ย่อมจะได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะแต่ว่าที่กระทบเลยณปัจจุบันณบัดนาวก็คือค่าเงินค่ะซึ่งถ้าใครก็แล้วแต่เป็นนักลงทุนที่อยู่ในตลาด Foreign Exchange นะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรนะคะก็ร่วงเอาเลยนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะลงทุนกันด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วเอมี่ก็จะสรรหาเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับมหาภาพหรือว่าในระดับรอบโลกเรานะคะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนค่ะทอแสงประกายงดงาม